แนะนำตัวหน่อยครับว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรก่อนที่จะมาคิดริเริ่มทำแคมเปญนี้ครับค่ะก็เราเป็นตัวแทนจำหน่ายคราฟต์เบียร์ไทยนะคะครับก็ก่อนหน้านี้คือธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าคราฟต์เบียร์เนี่ยก็มีอเจนดากับกฎหมายมาตลอดแล้วก็เป็นแพ้ในหลายๆเรื่องมาตลอดโดยเฉพาะช่วงโควิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องพวกพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วคือเราเห็นความไม่สมเหตุสมผลและความอยุติธรรมของกฎหมายมาเยอะมากแล้วเราก็ยื่นจดหมายเรียกร้องขอการช่วยเหลือร่วมไปกับผู้ประกอบการกลางคืนแล้วก็นักดนตรีด้วยคือเอาง่ายๆทำมาหลายอย่างละทำมาเยอะมากจนล่าสุดเขาเปิดให้นั่งได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคะโอคืเอคเราก็ร้านเพื่อนๆเรากำลังโอเคอ่ะกำลังกลับมาดีอะไรเงี้ยอยู่ดีก็สั่งปิดแล้วเรารู้สึกว่าเราโกรธอ่ะเราโกรธมากเราไม่โอเคแล้วเราก็เลยพิมพ์ระบายเล็กน้อยค่ะบอกว่ามาเปิดเถอะคือที่เราทำมาตลอดคือเราทำมาเยอะมากแล้วเราพยายามแล้วเขาไม่ฟังเลยครัเบพราะฉะนั้นทำไมเราต้องฟังเขาต่อวะอะไรเงี้ยครกับ็โพสเสร็จปุ๊บก็ไปนอนค่ะแล้วก็ครัคบนพี่กบ็ะหมใีห้่ครคับวามทสีนนใจี้เยอะเข้าเรื่องเข้าเรื่องก็คือว่าอยากให้พี่บะหมี่เนี่ยช่วยเล่าที่มาที่ไปของแคมเปญที่มีชื่อว่ากูจะเปิดแล้วกูจะเปิดมึงจะทำไมหน่อยครับว่ามีจุดเรโิอ่มเคต้นมาจากไหนแล้วก็คิดยังไงครับค่ะคือจุดเริ่มต้นของแคมเปญนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะคือเราโกรธจากมาตรการที่อยู่ดีก็ออกมาห้ามนั่งในร้านอีกแล้วครับซึ่งการห้ามนั่งในร้านเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมอ่ะแบบร้านสะดวกซื้อหลายๆร้านก็แบบก็ขายกลับบ้านเหมือนกันคุณก็ขายกลับบ้านได้นี่เขาไม่ได้ห้ามคุณขายแต่คุณลองนึกถึงผู้ประกอบการที่เป็นร้านชาบูหรือหมูกระทะที่เพิ่งไปซื้อของมาสต็อกสำหรับสัปดาห์หน้าครับหรือคุณลองนึกแบบร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางที่คนแวะมานั่ง10 นาทีกินข้าวเรากลับอะไรเงี้ยคือมันเดือดร้อนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคด้วยนะคะคือเราโกรธที่เขาออกกฎมาโดยที่ไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยแล้วตัวเลขหรือคลัสเตอร์ต่างๆที่ออกมามันก็ไม่ได้บอกว่าเกิดจากร้านอาหารอะไรเงี้ยครับเราโกรธเราก็เลยพิมพ์ลง Facebook ว่าเปิดกันเถอะไม่ไหวแล้วเปิดเถอะทุกคนแบบไม่ต้องไปฟังแล้วอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าตื่นเช้ามาได้รับการตอบรับอย่างดีก็เลยคิดว่าเฮ้ยคนมันเอาด้วยว่ะหาแนวร่วมแล้วทำต่อดีกว่าอะไรเงี้ยครับทีนี้ดูจากชื่อแคมเปญแล้วเนี่ยพูดได้ไหมครับว่าเป็นการอารยะขัดขืนจากมาตรการใช่ของค่ะรัฐนะครับใช่คือจุดยืนเราอะชัดเจนคือว่าเราไม่เคารพกฎหมายที่มันสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเราไม่เคารพกฎหมายที่มันไม่ฟังเสียงประชาชนเพราะเราอยู่ในประเทศประชาธิปไตยเนาะครับถูกไหมครับซึ่งเราเจอเรื่องนี้มาในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะมากแม้แต่ร้านกลางคืนที่เป็นร้านเพื่อนร้านฝูงเราก็เจอถูกรังแกจากกฎหมายเยอะมากเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ยอมรับกฎหมายที่มันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วรวมถึงคำสั่งเหล่านี้ค่ะเราก็เลยคือนั่นแหละการอารยะขัดขืนนะมันไม่ใช่แค่ยื่นหนังสือนะอันนั้นไม่ได้ขัดขืนนะอันแค่ไปขอร้องเขาครับแต่อารยะขัดขืนของจริงคือไม่ทำตามเขาแค่นั้นเองง่ายๆครับแล้วถึงตอนนี้เนี่ยปัจจุบันมีการหล่ารายชื่อมีร้านที่สนใจเข้าร่วมแล้วขนาดไหนจำนวนกี่ร้านนะครับค่ะต้องบอกว่ามันไม่ใช่การล่ารายชื่อนะมมันเป็นการเปิดฟอร์มให้คนมาลงทะเบียนซึ่งมันต้องอาศัยความสมัครใจก็ตอนนี้ก็ประมาณ300 กว่าร้านละค่ะแล้วก็การลงทะเบียนการเปิดรายชื่อมันเป็นการเรียกว่าแสดงตัวว่าพร้อมจะเป็นแนวร่วมกับเราอะไรแบบเนี้ยโดยที่เราก็ขายไอเดียไปบ้างแล้วแต่ถามว่าทุกอย่างมันจะเป็นอะไรยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยก็คือเราก็หาข้อมูลเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายด้วยแล้วก็เรื่องรายชื่อที่มันจะเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยครับแล้วแผนของกิจกรรมของเราเนี่ยตอนนี้มีการวางแผนยังไงบ้างครับเพราะว่าเห็นมีระบุว่าจะมีการยกระดับของแคมเปญด้วยครับคือเราไม่ได้อยากให้ชวนทุกคนออกมาแบบประกาศตัวว่าฉันจะทำผิดกฎหมายฉันจะไม่ฟังเธอคือเราอะเห็นด้วยอยู่แล้วครับแต่เราไม่อยากให้ทุกคนเป็นเป้าโจมตีหรือถูกรังแกนะคะเราก็เลยพอดีว่าเราได้ไปคุยกับคนจัดอีเวนต์คืนกลางคืนนะคะซึ่งเขาเป็นร้านที่อยุธยาเขาก็จะทำเปิดเล่นดนตรีอันปลั๊กแล้วก็ชวนคนมาดูครับคือเราก็เลยได้ไอเดียว่าจริงๆแล้วอะเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงก็ได้เราก็เอาตัวเองเอาทีมเอาคนที่อยากช่วยเหลือร้านอะไปหาร้านครับให้ร้านขายของกลับบ้านประกาศเลยว่านี่จะขายอะไรกี่ออเดอร์ขายของกลับบ้านเอานักดนตรีไปเล่นแบบไม่ต้องมีไมค์แล้วก็โอนตังค์ตรงให้นักดนตรีเลยแล้วก็อาจจะมีแบบสปีกเกอร์หรือคนที่อยากคือเขาเรียกว่าอยากจะส่งเสียงมาพูดในร้านก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไมค์แล้วก็
ต้องให้คนมาก็ได้นะคะคนก็มาซื้อของกลับบ้านอยู่ฟังก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่เราไม่ได้รวมตัวเราอยากทำแบบนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์และส่งเสียงให้มันดังมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดทำไปแล้ว10ล้าน20ล้าน50ล้านปุ๊บมันอาจจะไม่ได้มีคลัสเตอร์ติดโควิดหรือถ้าเกิดมีติดจริงๆมันก็จะไม่เยอะแน่ๆเพราะว่าเราไม่ได้ไปรวมคนมามั่วสุมแบบที่ภาครัฐห้ามครับถ้ามันเยอะขึ้นจริงๆเรามั่นใจรวมตัวกันเกิน20คนแล้วครับ20คนใช่ใช่ก็ไม่ได้เกินนี่ก็ถ้ามันทำแล้วมันมีคนตอบรับเยอะมีแนวร่วมเราก็มั่นใจว่ายังไงรัฐก็ต้องฟังหรือถ้าไม่ฟังก็ทำต่อทำมากขึ้นค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูกระแสสังคมตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยส่วนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับหากมีการจัดกิจกรรมตามแผนเนี่ยตรงนี้ทางพี่หมีจะชี้แจงว่ายังไงอะครับก็ไม่อยากให้เราเปิดก็มาจ้างเราปิดสิจ่ายเงินเราปิดสิคือทุกคนก็พูดแบบนี้มาตลอดค่ะตั้งแต่การสั่งปิดครั้งแรกสุดถูกไหมแต่ก็คือผลการตัวเลขออกมาตลอดเวลาว่าไม่ว่าคุณจะปิดแล้วนานแค่ไหนตัวเลขก็ไม่ได้ลดลงเลยเพราะฉะนั้นคุณจะมาหาว่าเราเป็นสาเหตุได้ยังไงคือจะมาบอกให้เราระวังตัวระวังแพร่กระจายทำไมหยุดเห็นแก่ตัวก่อนสิคือเราหยุดมาให้คุณ3รอบแล้วค่ะเราปิดร้านแบบมาให้คุณหลายรอบมากแล้วค่ะแต่ถามว่ารัฐเคยเยียวยาช่วยเหลือเราอย่างที่ควรจะเป็นไหมไม่เคยเลยนะคะสักครั้งแล้วจริงๆแล้วเนี่ยรัฐอะเราเป็นรัฐประชาธิปไตยใช่ไหมประเทศเป็นของประชาชนรัฐจะละเมิดสิทธิของประชาชนอะต้องเจรจากันหรือชดใช้ให้นะเราไปละเมิดสิทธิคุณอะเรายังโดนกฎหมายจัดการเลยแต่นี่รัฐละเมิดสิทธิเราในการทำมาหากินสั่งให้เราลดโอกาสในการทำมาหากินเป็นร้อยวันแล้วอะรัฐไม่คิดจะรับผิดชอบเลยเหรอแล้วทำไมต้องฟังคุณกลัวเราติดคุณกลัวคลัสเตอร์จากร้านอาหารคุณไปกลัวคลัสเตอร์จากแบบตลาดหรือแบบร้านสะดวกซื้อไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเดินเข้าออกตลาดร้านสะดวกซื้ออะคุณไปบังคับให้คนลงชื่อไม่ได้แม้จะมีกล้องวงจรปิดสมมติเข้มงวดมากเลยคุณกว่าคุณจะหาตัวเจอว่าใครเดินผ่านที่กล้องนั้นบ้างอะกี่วันแต่เขาก็มีมาตรการในการสแกนไทยชนะใช่ครับแม้แต่ไทยชนะที่ผ่านมาเคยได้ถูกใช้กี่ครั้งแล้วที่ผ่านมาคุณเจอคลัสเตอร์ระบาดจากร้านอาหารร้านเหล้าร้านเบียร์ที่ไม่ผิดกฎหมายเกิน100คนเนี่ยกี่ทีครับมันไม่มีอะไรมาให้เราดูแล้วก็สั่งเราอย่างเดียวแล้วคือถ้าเกิดเราเถียงได้หมดแหละแต่เราไม่อยากคุยกับคนพวกนี้แล้วค่ะเราคุยมาทั้งปีแล้วเบื่อแล้วครับผมครับต่อไปเนี่ยก็คือมันก็มีทางด้านของผู้มีอำนาจเดี๋ยวออกมาสื่อสารแล้วนะครับว่าล่าสุดเนี่ยก็คือทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยได้ช่วยทุกอย่างแล้วอย่างเรื่องการเยียวยา 50% ของเงินเดือนลูกจ้างพร้อมถามว่าจะเอาอะไรอีกตรงนี้พี่มีอะไรอยากจะสื่อสารไปยังรัฐบาลไหมครับโอเคเราบอกว่าคือเราอะแนะนำมาตรการให้คุณช่วยเหลือเราไปเป็นร้อยเป็นพันอย่างคุณจะมาเยียวยาค่าจ้างลูกจ้าง 50% แล้วอีก 50% ล่ะใครจะจ่ายทั้งนั้นพวกคุณไม่ให้เราขายของคุณไม่ให้เราทำงานแล้วอย่างเราเองอ่ะเราไม่ได้ลงประกันสังคมเราหักภาษีที่จ่ายถูกไหมเราไม่ได้เป็นร้านอาหารเพราะเราเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายเราไม่ได้เป็นสถานบันเทิงแล้วเราจะได้ตรงไหนอ่ะในเมื่อเราไม่เข้าขายสักอย่างเลยมันไม่ทั่วถึงอ่ะแล้วคุณบอกว่าคุณให้ 2,000 3,000 คุณให้ 5,000 เจ้าของร้านแต่ละร้านเขาจ่ายค่าเช่ากันหลักหมื่นหลักแสนนะคะแล้วบางคนตั้งตัวไปกู้หนี้ยืมสินมาผ่อนรถผ่อนบ้านอยู่แล้วร้านอาหารหรือธุรกิจเหล่านี้เป็นทางเดียวที่จะช่วยเขาในการจัดการสิ่งเหล่านี้คุณช่วยเขาไหมล่ะรัฐบาลไม่ได้ช่วยเลยโยนเศษเงินมามันไม่ได้ตอบโจทย์เลยคือคุณปล่อยเราทำมาหากินยังจะแบบมีประโยชน์สักกว่ามองว่าไอ้มาตรการเหล่านี้เนี่ยก็คือไม่ได้ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารเลยคืออยากให้มีการเปิดร้านอย่างปกติสุขก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับคือเราคิดว่าเยียวยาก็ดีค่ะถ้าเยียวยาเนี่ยแล้วมันช่วยได้มันช่วยได้มากพอมันตรงประเด็นครับก็เยียวยาก็ได้ไม่ได้มีใครอยากเป็นแหล่งแพร่เชื้อไม่ได้มีใครอยากติดโควิดแต่ที่ผ่านมาเราก็พูดเรื่องเยียวยากันมาตลอดทั้งปีครับเราพูดเรื่องขอวัคซีนกันตลอดทั้งปีเขาไม่เคยฟังแล้วมาโยนเงินให้เรา 2,000 3,000 เราได้คนละครึ่งมา 1,500 ใช้3เดือนคือ 1,500 จ่ายค่าเช่าบ้านยังไม่ได้เลยคนละครึ่งอ่ะครับ
คือนึกออกไหมคือเราพูดเรื่องนี้มาจนเราไม่อยากพูดแล้วเว้ยไม่ต้องพูดแล้วเพราะมึงไม่ทํามาอารยะขัดขืนกันเถอะเพราะว่าต่อรองกันมาทุกวิถีทางแล้วไม่เคยทําครับผมนี่คือแบบนี่คือจุดยืนเรานะโอเคครับในขณะที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับก็ออกมาระบุว่าให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยใจเย็นๆหน่อยและจะใช้วิธีการขอความร่วมมือควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายในการดําเนินคดีครับตรงนี้พี่บะหมี่มีความกังวลไหมครับเพราะอาจจะผิดกฎหมายหลายข้อโดยเฉพาะพรก.ฉุกเฉินหรือพรบ.ควบคุมโรคที่ยังบังคับใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ครับจริงๆเราก็เป็นห่วงร้านค้าที่ออกมาคอเอาแสดงตัวนะก็เป็นห่วงแต่อย่างที่บอกว่าเรารวบรวมรายชื่อเราจะไม่เปิดเผยรายชื่อนี้แน่นอนเราจะเอาไปทํางานขับเคลื่อนของเราเองครับกับแนวร่วมของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะเราจะไม่เป็นแหล่งที่ทําให้พวกนั้นนะไม่เป็นแหล่งที่ทําให้ผู้ประกอบการโดนรังแกนะคะถ้าคนที่จะออกมาคอเอาแล้วเปิดหน้านั่นคือเราตกลงร่วมกันแล้วว่าเรารับความเสี่ยงร่วมกันแต่ถามว่าตอนนี้เรายังไม่ทําอะไรผิดกฎหมายเลยนะแม้แต่เราจะจัดงานเล่นดนตรีอันปลั๊กให้คนมาซื้อของกลับบ้านนั่นก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะคุณจะมาเตือนเราทําไมแล้วคุณมาขอความร่วมมือเราอ่ะคือคุณร่วมมืออะไรกับเราบ้างเหรอเราขอความร่วมมือให้คุณเยียวยาเราขอความร่วมมือให้คุณแบบชดเชยให้เราเงินเราทั้งนั้นเลยที่คุณบริหารอยู่อ่ะคุณร่วมมืออะไรกับเราเหรอคุณไม่เคยร่วมมือเราแล้วคุณมาขอความร่วมมือจากเรารอบที่แบบโหสามแล้วอ่ะตายกันไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อ่ะทำไมจะมีหน้ามาพูดนะน่าเกลียดจังเราพูดแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วครับพี่บะหมี่ครับยืนยันใช่ไหมครับว่าแคมเปญหรือกิจกรรมที่มีชื่อว่ากูจะเปิดแล้วมึงจะทำไมเนี่ยยังคงยืนยันว่าจะมีการจัดกิจกรรมตามกำหนดการเดิมใช่ไหมครับเราจัดแน่นอนแล้วเราเชื่อว่ามีร้านเอาด้วยแน่ๆค่ะเราทำแน่ถ้าไม่อยากให้ทำก็เปิดให้นั่งซะหรือไม่ก็เยียวยาอย่างสมน้ำสมเนื้อซะนี่เราไม่ได้ทานะคะแต่เราแค่รู้สึกว่านี่คือการส่งเสียงของประชาชนในทางหนึ่งครับผมเราโดนกดขี่แล้วเราโดนละเมิดมานานมากเกินไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วหลายคนคิดแบบนี้เราแค่พูดสิ่งที่ทุกคนคิดเหมือนกันคนก็เลยเอาด้วยแต่ทุกคนคิดแบบนี้กันหมดแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการพูดสิ่งที่เราคิดเลยซึ่งก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะใช่ครับสุดท้ายแล้วครับพี่มีอะไรอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลหรือว่าสบครวมถึงประชาชนที่กำลังเพ่งเล็งเกี่ยวกับกิจกรรมนี้อยู่ครับเชิญฮะค่ะก็จริงๆถ้าเกิดประยุทธ์ออกไปหรือประวิตรออกไปหรือรัฐบาลออกไปอะไรเงี้ยเราก็จะจบแคมเปญนี้เลยนะลบโพสต์ทิ้งให้ก็ได้ลาออกเลยค่ะเราขอแค่นี้แล้วเดี๋ยวหาคนอื่นที่ดีกว่านี้ไปทำแทนเราเชื่อว่ามีคนเก่งมีคนมีความสามารถแบบเยอะแยะมากมายแค่คุณบริหารแอปพลิเคชันให้มันดีสักตัวหนึ่งแล้วให้มันใช้ได้ครอบคลุมแพร่หลายคุณยังทำไม่ได้ยังจะมีหน้ามาขอความร่วมมือจากเราอะไรเงี้ยได้ร่วมมือได้ถ้าคุณลาออก